อร่อยกันนะคะบันไดมันเหมือนคฤหาสน์อ่ะแอบถามได้ไหมคะราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะครับประมาณ50ล้านครับหายคลิปหายคลิปครับไปไปมีอะไรครับมีอะไรครับอยู่ดีเขาก็เรียกมาถ่ายคลิปนะครับสวัสดีค่ะเราตื่นเต้นมากเลยจริงๆเลยค่ะเพราะว่าเราซื้อสิ่งนี้มาแล้วเขาเพิ่งมาส่งแล้วก็เมื่อวานเราก็ซื้อสิ่งนี้โอ้โหแล้วเราก็ซื้อสิ่งนี้มาด้วยภายใน1วันทำงานอะไรครับเนี่ยก็คือยังไม่ได้แกะของเลยจะมาลองมาแกะพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนนะคะนี่อันนี้เป็นไมค์ที่แบบเอาไว้ร้องขึ้นบนคอนเสิร์ตอะช่วงมีเด่นมีดังจะไม่หันหลังกลับโอเคคุ้มแล้วก็ชิ้นที่2ที่ได้มานะคะอะไรครับเนี่ยเป็นปุกปัง Galaxy Buds Pro ซึ่งแบบมีความสีน่ารักมากอ้าวเป็นสีเมทัลลิกอ่ะทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายค่ะยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวเราแกะให้ดูนะทุกคนเราแบบ I feel so good เปิดแล้วนะคะเปิดเลยครับที่เราซื้อมาเป็นรุ่นท็อปอุ้ยอยากดูข้างหลังเป็นยังไงโอ้โหมันกริ๊บอุ้ยโอ้ยชอบมากเลยมันเข้ากับหูฟังมากเลยค่ะทุกคนดูสิสวยปะสวยครับเดี๋ยวโมขอไปแต่งหน้าทำผมแต่งตัวอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ออกไปลองใช้โทรศัพท์กันค่ะโอเคจะมาทำคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์อารมณ์แบบว่าร่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยากินอาหารอร่อยอร่อยกันนะคะยังไม่ใช่ลำนี้นะคะอันนี้เรือลำที่3นะคะที่เราเดินข้ามมาเชื่อมไปเรือลำที่4นะคะซึ่งเป็นลำที่เราจะขึ้นในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเราชอบวิวสวยมากทุกคนดูดีหัวเรือสวยมากช่วงนี้ก็คือใครที่แบบยังไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่ได้อยากอยู่กรุงเทพเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำนะคะมาที่เรือเพราะว่าเรือขนาดใหญ่มากซึ่งปกติทุกคนก็จะคุ้นชินกับมุมนี้ดีใช่ป่ะเป็นมุมที่โมถือกล้องบล็อกเองแต่วันนี้เราจะลองเปลี่ยนนะคะไม่ใช้กล้องแบบนี้คือใช้กล้องใหญ่แต่จะใช้โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S21 Ultra 5G นะคะในการบล็อกแทนนี่เดี๋ยวลองเปลี่ยนเดี๋ยวลองเปลี่ยนนี่ค่ะตอนนี้นะคะโมกำลังใช้มือถือ Galaxy S21 Ultra 5G นะคะวันนี้เราจะใช้สมาร์ทโฟนเครื่องนี้แหละในการถ่ายบล็อกทั้งคลิปนะคะเพราะว่าตัวสมาร์ทโฟนเครื่องนี้มีฟีเจอร์เด็ดๆที่กล้องใหญ่ทำไม่ได้เหมาะสำหรับสายคอนเทนต์มากมันเด็ดมันโดนมากฟีเจอร์อะไรเดี๋ยวรอดูในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ด้วยค่ะสิ่งนี้นะคะคือ Samsung Galaxy Buds Pro ค่ะความพิเศษของ Galaxy Buds Pro คืออะไรรู้ไหมคะก็คือเป็นไมค์ไวเลสได้ลองถอยไปอะไรจะขนาดนั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตกค่ะแต่ว่าคือว่าเก็บเสียงจากตรงนี้ฮัลโหลได้ยินไหมถึงแม้ว่าเราจะอยู่ไกลแค่ไหนก็จะเก็บเสียงได้พูดว่าอะไรพูดดิพูดอะไรไม่ได้เย็นสวัสดีค่ะเดี๋ยวหักเงินเดือนทุกคนเลยไม่ได้เย็นถ้าตอบว่าไม่ได้ยินแต่ว่าโอเคโอเคไหมไม่ได้เย็นเมื่อกี้ที่โอเคบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าขึ้นเงินเดือนให้โอเคไหมเฮ้ยไม่ใช่จริงๆเรือลำนี้ก็คือว่าจะเปิดให้ขึ้นที่ท่าไอคอนสยามตอน 6:45 ถูกไหมคะแต่ตอนนี้คือยัง 5:00 อยู่เลยเราตั้งใจขึ้นเรือมาก่อนนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนมาดูรีวิวเรือเป็นเรือสำราญกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะเรือลำนี้มีกี่ชั้นคะ3ชั้นนะ3ชั้นทุกคนเป็นหมูเลยครับมูลค่าเท่าไหร่มูลค่าประมาณ50ล้านครับเท่าไหร่นี่มันจะซื้อ2ลำใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ด้านในนะคะเป็นชั้น2ซึ่งชั้น2ก็มีโซนบุฟเฟ่เหมือนกันโอ้โหดูหรูหรามากไม่บอกว่าอยู่ในเรือไม่รู้แน่คิดว่าอยู่ในโรงแรมเฮ้ยละโมชอบอันนี้ชอบบันไดค่ะบันไดมันเหมือนคฤหาสน์อะสไตล์แบบที่มันแบบขึ้นแล้วมันแยกออกมาสองฝั่งเลยขึ้นมาแล้วก็แยกไปสองฝั่งใช่สวยมากไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลงบันไดนี้กันอันนี้คือที่ห้องแอร์ชั้น1ครับซึ่งก็
สามารถจัดที่นั่งจัดรายอาหารได้แบบปกติครับสำหรับลูกค้าที่สนใจใช้เป็นห้องจัดเลี้ยงครับสามารถจัดที่นี่ได้เลยเพราะว่าเรามีจอ LED มีเครื่องเสียงมีรายอาหารให้เหมือนกันก็คือจริงๆแล้วที่นี่สามารถทำเป็น private party ได้ด้วยได้ด้วยปิดชั้นทั้งฟลอร์ชั้น1ชั้น2หรือว่าจะเหมาทั้งเรือเลยก็ได้เหมือนกันใช่ครับโอ้ my god ถ้าเหมาทั้งเรือนี่แอบถามได้มั้ยคะราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะคะราคาเริ่มต้นประมาณ 200,000 ครับซึ่งวันนี้พี่โมเขาเนี่ยครับปิดทั้ง3โซนให้กับทีมงานมูจิโกะวันนี้ค่ะเป็นโบนัสของน้องๆทุกคนค่ะตบมือเป็นโบนัสของเราก่อนเลยเอาก่อนเลยแต่ว่าชั้นล่างอ่ะก็เก๋นะชั้นล่างก็คือมีกระจกที่สามารถมองเห็นวิวได้เนี่ยมองเห็นด้านนอกอุ้ยมันแบบใกล้กับน้ำมากที่นี่ที่เรือสำราญลำนี้มีทางหนีไฟด้วยนะคะทางหนีไฟคือออกไปแล้วโดดเลยครับไฟค่อนข้างน่ากลัวกว่าก็คือขึ้นลงไปได้เลยแต่เรามีเสื้อชูชีพให้ครับมีให้สำหรับทุกท่านคือหนูต้องนั่งกินข้าวแล้วใส่ชูชีพตลอดเวลาป่ะตอนทานข้าวไม่ต้องใส่แต่ว่าเขามีสแตนบายไว้ให้กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินโอ้ลงเลยไหนลองดูหน่อยไม่ไหม้ไฟยังไม่ได้ไหม้เลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรือออกกี่โมงคะวันนี้ออก5 โมงครึ่งครับออก5 โมงครึ่งอุ้ยยี่สิบนาทีเรือออกแล้วเรามีเวลาเหลือ1 นาทีต้องทำคอนเทนต์ถ่ายรูปก่อนท้องฟ้าเหมาะกับสีผมโมมากเลยวิตรงนี้ก็คือเป็นท้ายเรือใช่ไหมคะใช่ครับเป็นจุดท้ายเรือนะคุณเราอยากให้ทุกคนเห็นด้านหลังด้วยอ่ะถ้าเราอยากให้ทุกคนเห็นด้านหลังและเห็นหน้าเราด้วยต้องเข้าโหมดนี่นี่ข้างหลังสวยมากนะคะตกใจดิทำไมเห็นหน้าโมแล้วก็เห็นข้างหลังพร้อมกันนี่เห็นตะกร้องด้วยตรงนี้สวยมากอ่ะโอ้ my god อันนี้คือความพิเศษของS21 Ultra 5G นะคะคือเราสามารถใช้โหมด Blogger View ถ่ายกล้องหน้าและกล้องหลังได้พร้อมกันแปลว่าเราจะสามารถเก็บได้ทุกโมเมนต์ทุกความประทับใจแน่นอนเราจะแบบว่าปึ้งก็จะมีโหมด Director View ขึ้นมาเมื่อก่อนใช่ปะเวลาเรามีกล้องโทรศัพท์หลายเลนเวลาเราถ่ายวิดีโออ่ะเราจะไม่กล้าเปลี่ยนเลนตอนที่เราถ่ายวิดีโอเพราะเราไม่รู้ว่ามุมจะสวยหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะเขามีพรีวิวขึ้นมาก่อนทำให้เราเนี่ยสามารถรู้ล่วงหน้าว่าเลนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยภาพจะเป็นแบบไหนนี่นี่หรือจะนี่เปลี่ยนได้แบบสมบูรณ์แบบนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือตัดต่อเลยสมูทมากและที่เด็ดกว่านั้นคือ Galaxy S21 Ultra 5G นะคะสามารถถ่าย HDR 10 Plus เก็บได้ทุกเฉดสีภาพสีสันสดใสแล้วก็คมชัดทุกสภาพแสงสุดยอดและ 4K ได้ทุกเลนเลยนะเว้ยถึงแม้เห็นด้านหลังเนี่ยมีเลนเยอะมากถ่าย 4K ได้ทุกเลนและถ่ายได้สูงสุดคือ 8K โอ้โหถ่ายได้เยอะกว่าทีวีที่มีที่บ้านนี่นี่คือสมาร์ทโฟนสายคอนเทนต์จริงๆทุกคนมันคือสุดยอดมากๆสวยมากทุกคนดูไข่แดงดองที่มันกำลังจะตกในน้ำปลานะคะไข่แดงกำลังจะตกลงไปในน้ำปลาค่ะดูสวยมากจริงๆสวยมากสวยมากๆสวยมากๆเดี๋ยวเราลงมาถ่ายรูปนี้ดีกว่าโคตรสวยอ่ะนะคะเราขึ้นไปดูกันว่าเป็นอย่างไรที่นี่มีที่นั่งทั้งหมดกี่ที่คะเรือขนาด500ที่นั่งครับ500ที่นั่งใช่ครับเป็นแบบ3ชั้นเลยก็จะมีห้องแอร์ที่ชั้น1ชั้น2แล้วก็โอเพ่นแอร์ที่หัวเรือแล้วก็ดาดฟ้าครับโอเคเลยนี่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เรือก็กำลังทยอยนำอาหารลงรายอาหารนะครับจัดเต็มสุดๆทั้งหมดกี่เมนูครับวันนี้วันนี้มีประมาณ30กว่าเมนูเลยครับซึ่งทางเราก็เป็นคนกินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยอยากกินว่า29เมนูละกันเมนูที่ตัดออกคือสลัดผักโอ้โหหมูทอดชิ้นใหญ่มากหมูทอดแบบไม่ไหวอันนี้คือแค่ผัดสปีดที่เดินผ่านไปมันก็ทำให้ฉันเสียวสันหลังแล้วนี่ค่ะทะเลผัดผงกะหรี่ไม่ใช่แค่ปูนะคะทะเลผัดผงกะหรี่ this is ปลา3รสใช่ไหมปลา3รสอันนี้มักโรนีอบชีสมัสมั่นเนื้อสปาเกตตี้อันนี้เมนูผักนะคะขอบอกตรงๆว่าเฉยๆเมนูเด็ดนะคะคือสิ่งนี้ค่ะกุ้งแม่น้ำแบบสดๆแล้วก็หอยแมงปูนะคะนิวซีแลนด์และทีเด็ดเลยคือแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นด้วยค่ะซูชิแบบจัดหนักจัดเต็มมีทั้งแซลมอนเบอร์มีทั้งไข่กุ้งนะคะมีทั้งกุ้งหวานนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสามารถมาตามได้เลยนะคะตอนนี้สลัดแฮมสลัดครีมไก่วิตรงนี้เฉยๆว่าพูดตรงๆตรงนี้เฉยๆไม่กินผักของจริงเราตักไปที่ร้านเอ้ยไปที่โต๊ะเราก่อน
ตรงแม่น้ำจ้าขายโลเท่าไหร่คะไม่ขายค่ะบุฟเฟ่ต์อย่างเดียวหมดแค่เรือเท่านั้นใช่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรือจะออกแล้วแต่ว่ามันสวยมากจนอยากถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้โหมดเอาตาวายแบบนี้จะได้เห็นทั้งสะพานตัดหน้าจอไว้เลยหรือจะใช้โหมดวายธรรมดาวันนี้เห็นพระจันทร์ด้วยพระจันทร์วันนี้พระจันทร์ยิ้มให้เราบอกเขาแล้วว่ากินเยอะๆนะกินเยอะๆนะจะได้อิ่มเอมพระจันทร์ไม่ได้บอกหรอกเราบอกตัวเราเองโอเคโอ้ยนี่ด้วยนะเรือออกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ออกจากท่าแบบสมบูรณ์แบบแล้วแล้วอาหารก็มาอยู่รายล้อมเรียงร่ารุ่งริ่งอยู่ข้างหน้าเรานะคะช่างภาพนะคะที่ทำปากจู๋นะคะเวลาถ่ายอินเสิร์ตเรือสตาร์ทแล้วค่ะเรือออกแล้วนะคะแล้วตอนนี้อาหารก็คือมาอยู่ด้านหน้าเราหมดแล้วนะคะเราตักมาไม่ครบ30เมนูอ่ะแต่นี้คือเหมือนเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะแซลมอนหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์แล้วก็กุ้งแม่น้ำค่ะจุกๆไปเลยไม่กินป่ะนี่ค่ะแซลมอนน้ำจิ้มซีฟู้ดไข่อย่างนี้บ้ามบ้ามบ้ามสดไหมนี่นะเวลาบรรยากาศดีๆอ่ะอะไรก็อร่อยนี่หอยแมลงผู้นิวซีแลนด์นะคะกุ้งแม่น้ำนะคะเป็นแบบ on ice กุ้งแม่น้ำที่นี่คือเป็นกุ้งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะตกเจ้าพระยาเลยเชฟเขาลงไปตกเองดำดิ่งลงไปเลยค่ะตอนเรือเขาตกทุกวันใช่หมูอร่อยมากถ้าร้อนๆเลยนะจริงเหรอซอสท่านแต่แต่ค่ะอันนี้อร่อยเนี่ยหมูลมควันอร่อยเนี่ยนี่อะไรอ่ะมีไข่ดำว้าวมีไข่ดำ good มันถึง very good อันนี้เมนูอะไรครับหมูผัดไข่ดำหมูผัดไข่ดำมีใครรับข้าวไหมคะยังครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตัดกำลังพอมา correct and buffet แล้วหมูทอดคงคัตสึอร่อยครับเนาะอร่อยอร่อยอร่อยไอ้ซูชิเอาชิ้นนี้ค่ะเพราะว่าชิ้นนี้ใหญ่สุดใช่ครับเป็นแซลมอนเบอร์นะคะไส้ปูอัดแตงกวาแครอทนะคะแล้วก็มีวาซาบิรัดมนนะคะแซลมอนนะครับแล้วก็เหมือนซูชิเลยอ่ะต้องกินซูชิว่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรฮะปลาหมึกของเกาหลีจานร้อนมากทุกคนได้กินอาหารร้อนแล้วรีบกินทุกคนเฮ้ยเขากินไปก่อนเอากินน้ำได้ไงใช่ของเกาหลีนะคะถูกต้องทุกคนอันนี้เผ็ดอร่อยร้อนๆเฮ้ยเราอยากรู้อะว่าถ้าเราเอาหอยอันนี้มาใส่อันนี้จะเป็นยังไงกลับไปเลยจัดไปก็กินก่อนก็ล่วงอร่อยขึ้นมาทันทีกุ้งยำเยิ้มทองเหมือนเป็นไข่ครีมดีเลยรสชาติอาหารภาพรวมนี่ก็คือระดับโรงแรมในงานแต่งเพื่อนถ้าใครคิดถึงรสชาติอาหารในงานแต่งเพื่อนก็มากินที่นี่ก็มากินที่นี่แต่จริงๆที่สำคัญที่สุดของที่นี่มองว่ามันไม่ได้ขายที่รสชาติว่ะมันขายบรรยากาศวิวอะไรอย่างเงี้ยมันพอเรานั่งกินแล้วเรือมันแล่นไปเรื่อยๆอ่ะแล้วลมมันเหมือนมันเป็นลมที่พัดลมและแอร์ไม่สามารถสร้างได้มันคือลมแม่น้ำลมธรรมชาติใช่คือมันขายที่บรรยากาศจริงๆอย่างตอนนี้เราก็มาถึงตรงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้านหลังนี่ก็คื
พระรามแปดสะพานพระรามแปดทุกคนเซลฟี่กันหนึ่งสองโทษนะครับทราบอะไรแล้วทำทุกคนรวมตัวอยู่ตรงนี้ครับยกเว้นจะมีอยู่คนหนึ่งที่หน้ากลมๆหน่อยนั่นเองว่าไปนี่วันนี้ขอว่าใส่ Galaxy Bud Bowl ทั้งวันเลยนะแต่ว่าข้อดีของ Galaxy Bud Bowl รู้ป่ะมันมีอะไรบ้างอะไรคือจริงๆแล้ว Galaxy Bud Bowl อ่ะมันเป็น360 Audio เว้ย360 Audio นี่มันช่วยเหรอคุณเคยดูหนังไหมเคยครับฟีลมันจะแบบเซอร์ราวด์เว้ยรอบทิศทางเลยฟีลเหมือนแบบเราดูหนังในโรงหนังเลยโอ้โหแต่จริงๆแล้วจะว่าไปสีผมคราวนี้ก็เหมือนฝอยทองนะครับน่างับมากเลยจะรออะไรล่ะครับแต่ติดอย่างเดียวครับติดที่เขาให้เงินเดือนเราทุกเดือน อุ้ยมีคนรู้ตัวฉันได้ยินฉันได้ยินตั้งแต่ที่เธอพูดว่าจะว่าไปผมก็สีทองเหมือนกันนะก่อนหน้านั้นเรื่องมีดีก่อนหน้านั้นไม่ดีใช่ก่อนหน้านั้นเรื่องมีดีชมค่าเวลาค่ะทุกคนทำอะไรครับ before after before after before after อุ้ยพลังของ12บิตล็อกไฟเว้ยมันช่วยอะไรครับ12บิตล็อกไฟคือทำให้แบบปรับภาพได้เยอะมากอ่ะแล้วคุณภาพก็ยังดีเหมือนเดิมเฉดสีครบเหมือนเดิมคนที่ชอบแต่งรูปจะรู้เลยว่าแบบล็อกไฟมันคือที่สุดอ่ะบางที JPEG มันดันแล้วภาพมันจะแบบเป็นนอยส์มันจะแตกมันจะแบบแบนๆน่ะแต่ว่าพอเป็น12บิตล็อกไฟแล้วแบบเจ๋งมากแล้วบวกกับนี่ด้วยทำไมครับGalaxy S21 Ultra 5G มีเซ็นเซอร์กล้องที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่สมาร์ทโฟนของ Samsung Galaxy เคยมีมาและสามารถถ่ายรูปเก็บเฉดสีได้ถึง 68,000 ล้านสีอ่ะแหม 68,000 ล้านสีคือเยอะมากนะเว้ยหน้าเราก็จะไม่รู้เป็นฟ้าแล้วแบบถ้าสมมติแบบบางทีถ้าเราถ่ายท้องฟ้าอย่างเงี้ยถ้าเก็บเฉดสีไม่ดีอ่ะท้องฟ้าจะกลายเป็นสีขาวแต่นี้ก็คือฟ้าก็คือเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมและที่สำคัญทำไมครับถ่ายได้สูงสุด108ล้านพิกเซล108ล้านพิกเซลนี่คือปรินท์ภาพออกมาได้แขวนบนเรือลงไปยันน้ำหลายเมตรอะคือภาพก็ยังไม่แตกอะทุกคนคือมันเจ๋งมากจริงๆมันดีมากเลยอะอย่างเราใช้กล้องใหญ่ใช่เดี๋ยวเราเลื่อนให้ดูรูปที่แต่งมาเฮ้ยเขาจะไปแล้วเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะวันนี้ต้องกลับบ้านแม่นอนแล้วค่ะทุกคน3ทุ่มแล้วง่วงนอนค่ะต้องขอขอบคุณนะคะ Samsung Galaxy S21 Ultra 5G นะคะที่เป็นสปอนเซอร์หลักของเราในวันนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนสายคอนเทนต์มากๆจริงๆถ่ายวิดีโอดีถ่ายรูปสวยแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายที่เรายังไม่พูดถึงอ่ะก็เก๋มากๆอย่างสีที่โมใช้นะคะก็เป็นสี Phantom Silver นะคะมีอีกหลายสีมากสี Phantom Black ก็คือโคตรสวยเดี๋ยวโมจะขึ้นให้ดูมาทันทีสี Phantom Black ก็สวยมากเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะเท่สุดเท่สุดแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเรืออลังการครูซนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรานะคะแล้วก็ขอขอบคุณดีกูทามนะคะที่ดูแลปิดโซนไพรเวทให้เราในวันนี้นะคะใครอยากมาขึ้นเรือนะคะก็ติดต่อได้ส่วนใครอยากได้มือถือสีไหนสวยคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเลยทุกคนอยากได้สีอะไรคอมเมนต์มาแล้วก็ไปซื้อเอานะคะรู้ว่าจะแตกโถ่ไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งยิ้มแล้วยิ้มแล้วง่วงยิ้มแล้วฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าจะเข้าอีกเหรอคะได้เลยค่ะยินดีนะคะคิดหน้าขึ้นเครื่องบินนะคะกราบขอบคุณ Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ครั้งนึงค่ะขอบคุณค่ะ